วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Mmedia Channel เอเชีย168วันนี้อยู่กับผมหมอแม่นพลังเลขนะครับเช่นเคยเราเจอกันเป็นประจำกับรายการบ้านดวงนะครับกับหมอแม่นก็หายว่างเว้นไปนานก็รู้สึกคิดถึงนะครับคิดถึงพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันวันนี้มาก็มาให้กำลังใจกันกับเรื่องของเงินทองทองโชคลาภนะครับแน่นอนนะครับในคลิปนี้มิถุนามหาลาภนะครับเช็คด่วนราศีใดมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์แบบฉับพลันนะครับเข้าสู่ช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเรามาเช็คกันว่าราศีใดที่มีเกณฑ์ดีๆครับในเรื่องของเงินทองแล้วก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนได้ทรัพย์มาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือได้ลาภลอยนะครับหลายๆราศีที่ได้มีการวิเคราะห์กันไปในเดือนที่แล้วก็สุขสมหวังกันไปหลายราศีนะครับในวันนี้จัดมากันประมาณสัก 7-8 ราศีครับนะรวมไปถึงผู้ที่มีลัคนาราศีตามที่กล่าวด้วยนะครับนะ อยากทราบว่าลัคนาอะไรก็ลองไปเช็คดวงกันนะเช็คดวงกันกับหมอดูหรือโหราจารย์ที่ท่านไว้วางใจนะครับโดยใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดจังหวัดที่เกิดจะได้ลัคนาออกมานะครับเราก็สามารถนำมาดูนะครับมาวิเคราะห์ตามที่หมอแมนได้ทำนายไปได้เลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนะในช่วงมิถุนายนนะครับในช่วงมิถุนายนนะครับราศีใดคลิปนี้หมอแมนขออนุญาตนะครับไม่ได้เป็นการจัดอันดับนะว่าใครจะเหนือว่าใครเอาเป็นว่าราศีใดที่มันอยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่ในเกณฑ์นี้เพราะว่าราศีหรือลัคนาใดนั้นที่จะมีเกณฑ์มากกว่ากันนั้นปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญภาวาสนาส่งด้วยการหนุนนำในเรื่องของการทำบุญกุศลด้วยนะครับนะคราวนี้ถ้ารู้ว่ามีดวงแล้วก็พยายามทำบุญเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้มากๆนะครับโอเคเรามาราศีแรกกันก่อนนะราศีแรกนะครับพูดได้ว่ามีเกณฑ์มีดวงที่โชคลาภดีเนี่ยนะทั้งวันที่1และวันที่16ด้วยอันนี้เอาเน้นกันไปตรงจุดเลยนะครับราศีแรกราศีมังกรครับนะชาวมังกรอีกแล้วราศีมังกรก็ผู้ที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับชาวราศีมังกรนี่เขาเรียกว่าดาววบตนุนะฮะคือดาวเสาร์เนี่ยสถิตอยู่ณเรือนลาภะคือลาภผลหรือโชคลาภเพราะนั้นหมอแมนพูดมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่ามีการได้ลาภได้เงินมาแต่ว่าเราต้องลงทุนลงแรงคราวนี้ถามว่าแล้วลาภลอยเรามีโอกาสไหมมีโอกาสราศีมังกรขอให้เช็คนะครับขอให้ดูเกี่ยวกับของเก่าๆสถานที่เก่าๆเคยไปที่เป็นสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วหรือเป็นสถานที่ที่วัดวาอารามที่มีอายุค่อนข้างนานมีอายุค่อนข้างนานพยายามหาโอกาสนะครับไปกราบสักการะพระพุทธรูปที่มีอายุยาวนานของเก่าๆแก่ๆนี่ขลังดีเชียวนักแลนะครับสำหรับราศีมังกรขอเน้นของเก่าๆนิดหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ได้ลาภมาจากต่างชาติต่างประเทศด้วยเอานะครับมีช่องทางแล้วพยายามหาที่มันเหมาะกับตัวเองนะครับรับรองว่าเรื่องของโชคลาภนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะโดยราศีมังกรเนี่ยนะครับหมอแม่เช็คดูแล้วเนี่ยด้วยดาวที่เดินแล้วมีโอกาสลุ้นเรื่องของลาภลอยที่จะได้ทรัพย์เนี่ยทั้งวันที่1และวันที่16เลยด้วยนะครับรวมไปถึงตลอดทั้งเดือนเลยก็มีโอกาสนะครับมาที่ราศีต่อไปนะครับราศีต่อไปราศีพิจิกครับเอาล่ะพิจิกบอกว่าหมอแม่นทายดีมาตลอดเนื่องจากได้เกณฑ์ต่างๆทางโหราศาสตร์นะค่อนข้างสวยงามแต่ว่าพิจิกเองก็ยังมีความเหนื่อยอยู่นะเรื่องของการงานเรื่องของการครุ่นคิดต่างๆนะครับเพราะนั้นช่างมันอย่าไปท้อนะฮะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง15ธันวาคมนะเนื่องจากดาวการเงินเนี่ยดาวลุมพะเนี่ยนะเป็นลอยอยู่ในภพโชคลาภภพลาภะนะครับแล้วก็ดาวลาภะเองเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเป็นจรอยู่ในภพคู่ครองหรือ
คู่สัญญาด้วยเล็งลัคนานะครับคืองานหนักอยู่แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ลาภได้ทรัพย์จากคู่ครองคนรักนะครับใครมีแฟนให้แฟนซื้อให้แฟนซื้อแต่เราก็มีเอี่ยวด้วยนิดนึงนะครับหรือว่าใครที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจมีคู่สัญญานะครับลองค้นหาดูสังเกตดูว่าเอ๊ะเขามีเลขหรือว่าอะไรที่มันพอที่จะว่าเราจะพึ่งพาได้หรือไม่นะครับเพราะบางทีเนี่ยดวงเรามีลาภแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาเลขจากรอบตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับนะเก่งต้องบวกเฮงนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเองนะครับก็มีเกณฑ์ทั้งวันที่1และวันที่16เลยนะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะราศีต่อไปครับผมราศีตุลเอาอีกแล้วชาวราศีตุลนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นราศีที่เตรียมตัวที่จะเฮงจะรวยนะโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์ใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปแต่ในช่วงมิถุนายนนี้ราศีตุลเองก็มีนะครับมีดวงในเรื่องของโชคลาภการได้ทรัพย์มาเหมือนกันนะไม่ได้น้อยหน้าราศีอื่นราศีตุลนะหรือลัคนาราศีตุลเอาเป็นว่าราศีตุลเนี่ยคือผู้ที่เกิดระหว่าง16ตุลาคมนะครับถึง15พฤศจิกายนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาเป็นราศีตุลนะตามการผูกลัคนาตามเวลาเกิดนะครับราศีตุลนะเนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยกับมะเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะจรเข้าตำแหน่งพบโชคลาภได้ตำแหน่งสำคัญคือปฐุมเกณฑ์ครับนะปฐุมเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าจันทร์เป็น11แท้แก่ลัคแก่ลัคนานะช่วงนั้นช่วงสั้นๆเพราะเอิญเนี่ยจรเข้ามาสู่จังหวะวันที่1มิถุนายนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นได้ลุ้นนะได้ลุ้นแล้วก็ได้คู่สำคัญทางโหราศาสตร์เป็นคู่จันทร์ราหูเขาเรียกคู่สมพลคู่สมพลคือมันเหมือนจิ๊กซอนะฮะที่มาบรรจบกันเหมือนหยินและหยางพอมาผนวกรวมกันแล้วมันเกิดความสมดุลความสมบูรณ์นะครับอย่างแต่ว่าได้เงินมาแล้วอาจจะมีเรื่องให้ต้องไปใช้จ่ายนะครับในเรื่องก็ตามแต่ใจแล้วกันนะครับมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่นะครับก็ไม่ว่ากันขอให้มันได้เงินมาก่อนนะครับโดยราศีตุลนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ทั้งวันที่1และวันที่16ด้วยนะครับทั้ง2ช่วงเลยนะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะราศีต่อไปครับราศีกรกฎครับเอาล่ะกรกฎเนี่ยหมอแมนไม่ค่อยได้พูดถึงเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวมันไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับพอมาคราวนี้ราศีกรกฎที่น่าสนใจคือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปลอยอยู่ในภพโชคลาภคือภพราภะมันลิงก์กันแหละเอาแล้วเริ่มมานะครับแล้วดาวที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยดาวราภะเนี่ยนะครับลอยไปอยู่ที่กรรมะคือการงานด้วยมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการกระทำของตัวเองถ้าจะซื้ออะไรซื้อเองหยิบเองคิดเองคำนวณเองนะครับโชคลาภมาจากตัวคุณเองนะถ้าไม่ได้ลาภลอยก็ได้มาจากการทำงานนะของคุณแต่ว่าดังนั้นว่าไอ้คันจะไปรอทรัพย์จากการงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สนุกใช่ไหมนะครับมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการเสี่ยงดวงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมเนี่ยถึง16สิงหาคมเนี่ยในวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีลุ้นนะครับนะมีลุ้นนะครับแล้วก็ตลอดไปช่วงทั้งเดือนด้วยแต่ว่าช่วงวันที่16อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองดูเนาะทำบุญเยอะๆอาจจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้นะครับราศีต่อไปครับนะราศีต่อไปราศีสิงห์เอาล่ะราศีสิงห์เนี่ยผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมนะครับถึง16กันยายนนะราศีสิงห์เนี่ยดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนราภะเนี่ยจรเป็นเกษตรหมายถึงว่าเกษตรคือความมั่นคงสมบูรณ์นะเกษตรคือดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนะเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีการจรมาช่วงเนี้ยช่วงวันที่16มิถุนายนเนี่ยดาวพุธก็จรเข้ามาพักที่บ้านของตัวเองที่ผ่านมาก็อาจจะไปเที่ยวจรโคจรไปเรื่อยๆพอถึงวันที่16เนี่ยช่วงวันที่16เขาจรเข้ามานอนพักที่บ้านเองมันเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดโชคลาภบังเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นราศีสิงห์เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอีกนะครับก็คือดาวประจำตัวเนี่ย
คือดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะจรไปอยู่ในภพลาภะคือภพโชคลาภด้วยตนุลาภะคือตัวตนของคุณสามารถสร้างโชคลาภนะสร้างลาภผลได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการได้ทรัพย์ได้มาซึ่งลาภลอยต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับนะฮะแต่ราศีสิงห์เองผมจะเน้นหนักไปที่วันที่16มิถุนายนนะครับนะจะมีเกณฑ์ที่ได้ทรัพย์เนี่ยมากกว่าวันที่1หน่อยนะครับแต่ถ้าอยากจะลุ้นทั้ง2ช่วงก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับต่อไปนะครับราศีต่อไปนะราศีเมถุนครับอ้าวมากับเขาเหมือนกันนะฮะราศีเมถุนนะฮะราศีเมถุนเองนะครับดาวพบตนุดาวพบเดือนประจำตัวนั้นนะฮะได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่16มิถุนายนในวันที่16มิถุนายนแล้วก็ดาวพฤหัสเองที่นะสถิตเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่นะครับก็ส่งผลดีรวมถึงดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งลาภะครับคือโชคลาภดาวศุกร์คือเงินหรือความรักนะเงินสดเพราะนั้นชาวราศีเมถุนนะมีโอกาสที่จะได้เงินสดนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีในเรื่องของรักใครๆก็ไม่ว่ากันก็เวทน้ำหนักเอาแล้วบางคนอาจจะไม่มีคู่ก็ได้เป็นตัวเงินนะครับหลายๆคนคงแอบคิดอยู่ในใจว่าฉันเอาเงินดีกว่าไหมใช่ไหมนะครับราศีเมถุนเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับนะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์เนี่ยในช่วง16มิถุนายนในช่วงนั้นลองลุ้นๆกันดูแล้วกันนะครับราศีต่อไปครับผมราศีพฤษภเอาแล้วราศีพฤษภนะครับพฤษภบอกว่าคือช่วงนี้เขาโดนพระเสาเนี่ยเล็งลัคนาเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะมีความต้องครุ่นคิดมีความเครียดฝังลึกๆมีความกดดันในชีวิตอยู่ลึกๆนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าโอกาสของคุณในเดือนมิถุนายนยังมีมาให้ชื่นใจราศีพฤษภนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดาวพุธเจ้าเรือนการเงินกุมลักหาเงินได้นะครับดาวปุตตะคือบุตรบริวารกุมลัคนาได้ลาภจากบุตรบริวารหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเอาแล้วมาแล้วนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสลาภะเนี่ยลอยอยู่ปุตตะคือบุตรบริวารด้วยเหมือนกันส่งเสริมกันนะครับช่วงนี้อาจจะกินจุบกินจิบเยอะหน่อยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีพฤษภนะฮะเมื่อตรวจดูแล้วนะครับในช่วงวันที่16ก็ดาวพุธเจ้าเรือนการเงินก็เป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ทั้ง2ช่วงเลยวันที่1มิถุนายนและวันที่16มิถุนายนเป็นราศีที่มีลุ้นในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไปนะครับมีโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้นะครับไม่แน่เราอาจจะโชคดีก็ได้นะต่อไปครับเป็นราศีสุดท้ายที่จะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ฉับพลันในช่วงเดือนมิถุนายน2560นะครับนั่นได้แก่ราศีเมษครับเอาล่ะราศีเมษนะฮะราศีเมษที่ผ่านมาพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีนะครับในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็เรื่องบริวารเพื่อนร่วมงานต่างๆราศีเมษเนี่ยคือคนที่เกิด13เมษายนนะครับถึง13พฤษภาคมนะซึ่งในช่วงวันที่1มิถุนายนนั้นชาวราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวศุกร์เนี่ยกุมลัคนาหาเงินเองก็ได้นะครับคือความรู้สึกนึกคิดการดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่กับเรื่องของการเงินทองการเงินแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตานีเหมือนกันก็กุมลัคเนี่ยคือดีทั้งเรื่องเงินตัวเองหาได้แล้วก็หุ้นส่วนหรือคนรักสนับสนุนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์มานะครับดาวพุธสหัชชะลอยอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับเพื่อนฝูงก็ดีอะไรก็ดีเดินทางมากๆจะบังเกิดโชคลาภนะครับแล้วดาวอาทิตย์ตำแหน่งปุตตะบุตรบริวารลอยอยู่ตำแหน่งการเงินด้วยมีเกณฑ์ได้ลาภจากบุตรบริวารด้วยโอ้โหนะครับมีที่มาของทรัพย์หลายทางนะหลายทางนะครับแล้วก็ดาวราหูพบลาภะคือโชคลาภเนี่ยลอยอยู่ตำแหน่งปุตตะคือบุตรบริวารด้วยเพราะฉะนั้นดูแลบุตรบริวารในการดูแลของท่านในบังคับบัญชาเนี่ยให้ดีช่วงเนี้ย
นะขุนหน่อยขุนหน่อยเอาอกเอาใจนิดนึงนะครับแล้วจะได้มีโอกาสได้ทรัพย์ได้ลาภกลับคืนมานะครับแล้วมาจนถึงในวันที่16มิถุนาตามมาครับราศีเมษครับนะดาวพันธุดาวจันทร์เนี่ยจรเข้าราภะโชคลาภเลขที่บ้านชาวราศีเมษครับเลขที่บ้านฮะอย่าลืมนะครับใครเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงลองลุ้นดูสักหน่อยนะครับไม่ได้เสียหายบ้านของเรานะครับก็ไหว้เจ้าที่ไหว้พระเพื่อส่งเสริมดวงแล้วก็ลองลุ้นดูนะครับแล้วดาวจันทร์ช่วงนั้นนะครับในวันที่16มิถุนายนจรเป็น11แก่ลัคนาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะแล้วที่อยู่อาศัยให้โชคจริงๆนะครับดาวศุกร์ดาวการเงินกุมลัคนาโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆนั้นส่งผลให้ราศีเมษเนี่ยมีโชคลาภทั้ง2ช่วงทั้งวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่16มิถุนายนมีโชคลาภทั้ง2ช่วงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนมหาลาภเลยของชาวราศีเมษนะครับก็ครบแล้วสำหรับราศีใดที่หมอแมนไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะครับในเดือนต่อไปเดือนถัดไปเรายังสามารถมีลุ้นกันได้อีกนะครับว่าราศีใดกันที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์นะครับที่จะมีโชคลาภนะเดือนนี้เดือนมิถุนาอาจจะไม่ใช่เดือนมหาลาภของท่านนะในราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงแต่ในเดือนต่อไปนะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอาจจะเป็นกรกฎาคมมหาลาภของท่านก็ได้อาจจะเป็นสิงหาคมมหาลาภของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นทำความดีครับสร้างบุญกุศลนะครับให้ทานแล้วก็หมั่นบำเพ็ญบารมีนะครับด้วยวิธีต่างๆของแต่ละท่านแล้วกันนะครับสุดท้ายเนี้ยอย่าลืมกดติดตามนะครับนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Media Channel Asia นะครับให้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกเราเหล่าโหราจารย์พร้อมที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกท่านนะบางคนสิ้นหวังมาบางคนอยากจะให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับแย่มาหลายปีแล้วนะครับเรามาช่วยกันนะอย่างน้อยๆเป็นทางออกเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับก็พวกเราก็ยินดีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วพบกับผมหมอแมนพลังเลขได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ